ครับที่ณเดชน์ไปส่งที่สนามบินการโพสเพิร์ดใช่ค่ะก็เป็นวันที่เดินทางแล้วไปทำอะไรที่แบบสำคัญมากๆก็เลยพี่เดชน์มาส่งค่ะส่งมาตีสี่ใช่เช้ามากๆก็เลยรู้สึกแบบอ๋อเขาบอกเราก่อนหน้านี้ไหมครับว่าไม่ค่ะใช่มาเซอร์ไพรส์ตอนแรกติ้งในบ้านเขาบอกเห็นพี่ณเดชน์ออกมาว่าเอ้ามาส่งเราด้วยอะไรนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างที่แบบเขาเห็นพี่ณเดชน์มาส่งเราคือจริงๆอะทุกคนรู้หมดแล้วยกเว้นหนูค่ะก็เลยแบบอ๋อน่ารักดีคือมันเช้ามากแล้วทั้งคู่แบบทำงานแบบโหแบบไม่มีเวลาพักเลยจริงๆก็รู้สึกดีใจตีสี่ใช่ประมาณนั้นค่ะตีสี่ไฟตีห้าค่ะตีห้าตอนไหนมีคนมีพี่รถมีใครส่งสัญญาณเราไม่ก็คือรถจอดข้างกันนะคะใช่ก็เลยรู้ใช่ใช่ค่ะหรือว่ามันปุ๊บปั๊บที่เราไปครั้งนี้ไม่ปุ๊บปั๊บไม่ปุ๊บปั๊บค่ะนานมากๆแพลนมานานพอสมควรนะคะก็เลยน่าจะมีเวลาเตรียมตัวอะไรค่ะไม่อยู่ใช่เสียดายเหมือนแบบเขาจริงๆก็บอกว่าอยากใช้เวลาอยู่กับเราเพื่อแบบว่าเออแบบเป็นพรีเบิร์ธเดย์ก็ใช่ค่ะก็เพราะว่าปีไม่ได้อยู่ด้วยค่ะอยู่นิวยอร์กก็เลยไม่ได้เซเลบเรตด้วยกันก็คือวันเกิดเราก็เลยต้องโพสต์อวยพรข้ามประเทศหรือไงคะอวยพรอยู่แล้วใช่ก็ได้แบบเป็นยอดมนุษย์ของเขาก็เป็นยอดมนุษย์อยู่แล้วอะทำได้ทุกอย่างคนอะไรก็ไม่รู้ทำได้หมดเลยยังไงบ้างเขาแบบซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเพราะว่าเราทำงานด้วยกันอะค่ะเหมือนเราเป็นทั้งเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นแบบว่าคนสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ายิ่งเรารู้จักเขายิ่งเราทำงานกับเขาเราก็รู้สึกว่าเขาทำได้หมดเพราะฉะนั้นสำหรับย่าเขาเป็น like super ability ทำได้ทุกอย่างทำให้เราบอกว่าเราก็ต้องทำได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่คนเขินไงเพราะว่าพี่แบร์ของย่าไงก็จริงๆก็อยากเขียนมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งแบบว่าเพิ่งแบบว่านั่งพิมพ์นั่งพิมพ์แล้วก็แบบเนี่ยลบปีนี้ก็นั่งพิมพ์แล้วก็มองตั้งนานแล้วก็โอเคเซ็นส่งไม่ว่าแล้วมันลงตัวแล้วค่ะใช่เขาประมาณนั้นค่ะหลายคนก็เข้าไปแซวเยอะเชียร์ใช่ก็เวลามันห่างกัน12ชั่วโมงอะค่ะตอนที่อยู่ที่นู่นคือหนูตื่นขึ้นมาอีกทีหนูเห็นคอมเมนต์แล้วหนูแบบว้าวมากันแบบเซลกันเยอะเชียวก็รู้สึกว่าทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันบอกว่าอะไรที่มันบอกว่าทำได้แล้วเพราะมันอะไรแล้วหรือว่ามันไม่รู้ค่ะหนูว่ามันแบบมันด้วยอายุด้วยหลายๆอย่างค่ะไม่ได้แพลนกันด้วยนะคะว่าเฮ้ยยูปีนี้เราจะแบบเราจะอย่างนี้อย่างนี้นะคือไม่เคยแบบว่าตัดสินใจว่าเฮ้ยตอนนี้นะไม่เคยค่ะแค่รู้สึกว่าก็ได้แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มันว่าปีนี้คู่เราหวานไหมคะอะไรนะคะว่าปีนี้คู่เราหวานหนูว่ามันก็เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะคนแค่ไม่มีใครรู้หวานเรื่อยๆก็เรื่อยๆเพราะว่าปีนี้เราแบบโอเพนนิ่งอะไรทีเดียวหลายโมเมนต์ที่ผ่านมาจะบอกว่าไม่ขนาดนั้นก็ไม่ได้ก็แค่นั้นประมาณนั้นค่ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบโหแกรนด์โอเพนนิ่งอะไรเขาเรียกว่ากระหน่ำความหวานกันเลยทีเดียวหนูก็ว่านานๆทีนะสำหรับปีนี้ปีนี้นะจริงเหรอคะเอาหน่าใช่ค่ะเขาอยากได้มานานแล้วก็เห็นเขาพูดมานานแล้วก็เลยมีพี่ๆหลายคนที่น่ารักมากช่วยหาให้ได้ใช่ค่ะตามหากันนานใช่ค่ะกว่าจะลงตัวก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นของเก่าค่ะมีความพิเศษอะไรสำหรับเขาที่เขาอยากได้รุ่นนี้ได้ถามได้คุยก่อนไหมก็ถามเลยว่าหาเจอยังหาได้ยังที่แบบว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาไม่ได้สักทีก็เลยลงตัวที่ย่าหาได้ก่อนเป็นของขวัญแล้วเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ทำหน้าแบบไม่ถือว่ามีการให้เวลาเขาแล้วเนาะที่ไหนคุณโฟกัสเรื่องราคาอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างที่แบบคนเรื่องราคาไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นของแอนทีกอะค่ะก็ไม่ได้แบบโอ้โหไม่ได้แพงเท่าถ้าซื้อของที่เป็นรุ่นใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยใจให้ได้ใจค่ะย้อนหลังไม่ค่ะใช
ช่พรุ่งนี้หนูกลับบ้านที่นอร์เวย์แล้วด้วยค่ะก็เลยไม่ได้เจก็บินตามไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบมีดูแลไงบ้างมันไม่เจอกันหลายวันหลายวันใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ว่าแค่ไปถ่ายครั้งนี้เหมือนมันหนักมากๆอะค่ะหนูเล่น4ตัวแทบจะไม่ได้นั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแค่มาให้กำลังใจเฉยๆแล้วบอกเราบ่นกับเขาให้ฟังหรือเราไม่บ่นไม่บ่นแต่ว่าคือไม่คุยด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบมันไม่มีเวลาจริงๆพี่อะไรก็จะคุยกับแม่ส่วนมากก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทุกคนที่กองก็แฮปปี้เลยว่าบินไปหาถึงนู่นไปเติมความหวานถึงเชียงใหม่มาให้กำลังใจค่ะมาให้กำลังใจมาดูแลไงบ้างครับซื้อขนมมาฝากมั้งค่ะใช้ซื้อช็อกโกแลตมาให้ทุกคนที่กองอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเขานะหลายคนบอกว่าดูทุ่มดูทุ่มดูทุ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยหล่อมากปกติเขาเป็นอย่างนี้นะจริงจริงใจหล่อหรือคนหล่อคะทั้งหล่อทั้งสองจริงๆเขาก็ใส่ใจมากเขาเป็นคนที่ใส่ใจอยู่แล้วรักมากขึ้นไหมครับทำขนาดนี้ลายาไม่ได้เจอพี่แดนนานๆหรือว่าไม่ได้คุยนานๆก็คิดถึงไงก็คิดถึงอยู่แล้วค่ะใช่จริงๆเขาบอกว่าพยายามหาเวลาเพื่อเติมความหวานให้กับเราต่างคนต่างยุ่งหรอคะหนูว่าเขาเป็นห่วงมากกว่าค่ะใช่เขาเป็นห่วงเขาคือหนูเล่นร้ายด้วยเล่นดีด้วยแล้วเขากลัวหนูเป็นไบโพล่าเขาเลยมาให้กำลังใจอะค่ะใช่ดูว่าหวานมากอาญาด้วยความที่เขาแบบมาชัดเจนขนาดบอกว่าเป็นแฟนกันได้แล้วใช่ไหมให้พี่แบบพูดดีกว่าจริงๆพี่ว่าแบบคนลุ้นไงเพราะว่าแฟนจากปากพวกเราอะไรเงี้ยให้พี่แบบพูดดีกว่าคือถ้าพี่แบบพูดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่เอาโยนเลยค่ะนั่นเราเรียกว่าอะไรดีคะของเราเรียกว่าโยนค่ะโยนให้พี่เขาตอบโอเคขอบคุณค่ะ